นะคะครูชื่อครูฝ้ายนะคะก็อยากให้เรียนมึงนะคะก็สวัสดีนักเรียนทางห้องสดด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางที่บ้านด้วยนะคะพูดเหมือนพี่กองเลยนะคะโอเคทีนี้ก็ในหน้าแรกของชีนักเรียนเนี่ยจะเห็นว่ามีคอร์สอะไรต่างๆของครูเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้อ่านเผื่อสนใจต่อมาช่องทางการติดต่อนะคะก็จะช่องทางการติดต่อเยอะนิดนึงก็ไปไล่ตามสแกนให้ครบทุกอันเนาะอันนี้ก็เป็น YouTube LINE แอปเพจต่างๆนะคะหลากหลายช่องทางไปช่วยเพิ่มให้ถึง 50,000 ทีเนาะตอนนี้ได้มา 45,000 ละอันนี้ก็ใครเคยเห็นบ้างในทวิตเคย follow you ใช่ไหมคะเนี่ยก็ไปตามดูได้อันนี้เล่นเองแต่อื่นอาจจะมีแอดมินบ้างครูตอบเองว่าอะไรบ้างนะคะนี่ก็เว็บไซต์ก็ไปสแกนติดตามไม่ครบทุกช่องทางนะคะไม่มีอะไรให้หรอกก็ไปติดตามเนาะเพราะว่าก็จะมีแบบมีคนคอยกระตุ้นอย่างเช่นไลน์แอดอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คืนนี้บอกอ่านหนังสือได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคสำหรับเทอมนี้พูดให้ฟังก่อนว่าจะเรียนอะไรเนาะอย่างหน้าปกนักเรียนก็เห็นแล้วว่าครูกำลังส่องต้นไม้อยู่นะคะมันอาจจะไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่เนาะนักเรียนก็นะก็ผ่านมาสักปีนึงละสำหรับเทอมนี้เรียนเรื่องพืชอินโทรบทแรกนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อแล้วก็โครงสร้างของพืชอารมณ์แบบเรียนเบสิกว่าพืชมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างมากกว่ารู้แค่ว่าพืชสังเคราะห์แสงได้บทที่2เนี่ยมันจะใช้เนื้อหาของบทที่1ในการเชื่อมโยงอ่ะนะคะก็คือเรื่องการสังเคราะห์แสงครูอยากให้เธอตั้งใจตั้งแต่บทแรกเลยที่จริงอยากให้ตั้งใจทุกบทการสังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นบทที่ติดท็อป5ในการออกข้อสอบเข้านะคะรองจากพันธุศาสตร์และระบบนิเวศและยีนและโครโมโซมซึ่งเป็นเนื้อหาม .6 หมดเลยนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงก็ติดอันดับถัดมานักเรียนจะเรียนเรื่องการสืบพันธุ์เทอมที่แล้วเราก็ดูการฟีเจอริงของไม่ใช่มนุษย์ของสัตว์นะคะแล้วก็เทอมนี้เรามาดูว่าพืชเขาปฏิสนธิกันยังไงเขาจีบกันยังไงเขาจีบกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาขืนใจกันเลยนะเดี๋ยวก็ได้รู้ในเทอมนี้สุดท้ายนักเรียนจะได้เรียนฮอร์โมนพืชได้ยินเรื่องฮอร์โมนเธอก็จะรู้สึกกลัวเพราะว่าเทอมนี้แล้วเป็นไงคะ20กว่าตัวค่ะแถมโรคด้วยใช่ไหมก็จำหัวระเบิดเทอมนี้ฮอร์โมนพืชมีแค่5ตัวเท่านั้นแล้วออกทุกปีออกทุกปีคือออกข้อสอบเข้านะออกทุกปีนะคะปีแล้วประมาณ1-2ฮอร์โมนประมาณนี้มั่นใจว่าออกทุกปีนะคะแล้วก็เรียนเรื่องการตอบสนองเพราะฉะนั้นเนื้อหาไม่ยากเลยบอกเลยครูถนัดที่สุดคือเรื่องของการสังเคราะห์แสงคือเรื่องอื่นถามว่าไม่ถนัดหรอถนัดแต่การสังเคราะห์แสงถนัดที่สุดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคโชคดีนะเนื้อหาถ้าจะเห็นเพื่อนเราควรเรียนออนไลน์ชี้จะบางกว่าและได้เล่มแบบครูหัดเล่มหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันเพราะครูปรับเนื้อหาทุกปีครูก็โล่งจิตนะครูคิดว่าครูควรหยุดกับการปรับชี้ได้แล้วเพราะครูอยากจะเอาเข้าโรงพิมพ์แล้วตีพิมพ์เลยครูก็ทำไม่ได้เพราะครูอยากปรับนะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็ปรับเนื้อหาอีกโดยอ้างอิงรูปภาพและเนื้อหาทั้งหมดจากเทกซ์บุ๊กใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแน่นอนรูปภาพพวกนี้เซิร์ชใน Google ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าบางรูปนะส่วนใหญ่ 80% นะคะครูเอามาจากเทกซ์เล่มใหม่ๆเพื่อให้มันง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเนื้อหาสดใหม่แล้วก็พิเศษมากกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหขายของ โอเคเข้าเนื้อหากันเลยก็จะบอกข่าวดีนะคะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเนาะก็เริ่มทุ่มครึ่งเริ่มกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าครูเห็นตารางไฟนอลแล้วครูลองวางแผนการสอนแล้วน่าจะไม่ทันแม่ก็เลิกทุ่มครึ่งก่อนทุ่มหนึ่งก็บอกไปงั้นแหละก็ทุ่มครึ่งสองทุ่มตลอดเนาะถ้าทำใจเธอคงไม่มีเรียนที่ไหนต่อใช่ไหมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบทที่11นะคะโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของพืชดอกเนาะอันดับแรกจะบอกว่าหน้านี้เป็นหน้าอินโทรนะคะนักเรียนจะจดใส่ชีตนักเรียนควรจะต้องจดใส่ชีตที่ครูถ่ายเอกสารแยกมาเพราะว่ามันไม่ชัดในนี้มันไม่ชัดโอเคนะคะถามว่ามันมีข้อเสียไหมในการที่เป็นชีตขาวดำข้อเสียก็คือสีสันไม่เร้าใจเหมือนบางวันที่ครูหน้าสดมาสอนว่าครูไม่เร้าใจเราเท่าครูทาปากแดงๆใช่ไหมแต่ข้อสอบเข้าเป็นขาวดำนะคะ
ข้อสอบที่ใช้สอบจริงอะเป็นขาวดำถามว่าข้อดีของมันก็คือทำใจให้ชินไว้ทำใจให้ชินไว้เนาะนะคะเดี๋ยวครูผ่าตามเพิ่มนะเดี๋ยวครูมาทำให้ใหม่นะคะเราก็อย่าเพิ่งขึ้นม .6 นะคะอ่ะโอเคเนื้อเยื่อพืชนะคะก่อนอื่นเลยต้องรู้จักคำว่าเนื้อเยื่อก่อนถ้าเซลล์เนี่ยคืองานคือเซลล์เนี่ยคืองานเดียวเนื้อเยื่อคืองานกลุ่มเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ไปเมื่อไหร่ก็ตามใช้คำว่าเนื้อเยื่อหมายความว่าเซลล์มารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำหน้าที่อะไรสักอย่างถูกไหมเวลานักเรียนทำงานกลุ่มอ่ะอาจารย์มันก็จะแบบอ้างไปทำงานกลุ่มมาไปกวาดวัดไปกวาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความหมายของเขาว่าเนื้อเยื่อคือกลุ่มเซลล์ที่มาทำงานร่วมกันนะคะความหมายเขาว่าเนื้อเยื่อคือกลุ่มเซลล์ที่มาทำงานร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทก็ได้นะอาจจะเป็นเซลล์ประเภทเดียวกันหรือว่าคนละประเภทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความหมายคำว่าเนื้อเยื่อคืองานกลุ่มเซลล์คืองานเดียวนะเมื่อไหร่ก็ตามมารวมๆกันก็เป็นเนื้อเยื่ออาจจะมาจากเซลล์ชนิดเดียวกันหรือว่าต่างชนิดก็ได้นะคะนี่คำว่าเนื้อเยื่อทีนี้หน้านี้จะเป็นอินโทรเป็นการปูพื้นให้ฟังว่าพืชเนี่ยมันคือใครนะอารมณ์เหมือนหนังนะนักเรียนเปิดฉากมาปุ๊บนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าคนดาราคนนี้ชื่ออะไรนะคะพืชมีวิวัฒนาการสูงกว่าสาหร่ายอันนี้เป็นการปูพื้นเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาม.6เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเธอจะได้จำเกี่ยวกับพืชนะคะแล้วก็สัตว์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันจัดกลุ่มยังไงเนาะอ่ะโอเคอันดับแรกสาหร่ายกับพืชมีความคล้ายกันก็คือมีลักษณะสีเขียวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ให้รู้ไว้ว่าพืชมีวิวัฒนาการสูงกว่าสาหร่ายอยู่คนละอาณาจักรกันนะคะสาหร่ายอยู่ในอาณาจักรอะไรจำได้ไหมตัวอะไรโปรตีนต้ายังไม่ได้เรียนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พืชอยู่ในอาณาจักรพืชสาหร่ายอยู่ในอาณาจักรโปรตีนต้าแต่ถ้าเรียนม.6หนักขึ้นไปอีกเธอจะรู้ว่าสาหร่ายบางอย่างเป็นชื่อเฉยๆแต่ที่จริงมันคือพืชดอกก็มีอย่างเช่นสาหร่ายแอนตาล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคต่อมาพืชมีวิวัฒนาการสูงกว่าสาหร่ายเนื่องจากอะไรอันนี้ถ้าจำได้ตั้งแต่ตรงนี้จะต่อยอดไปเยอะเลยนะเนื่องจากข้อแรกมันมีเนื้อเยื่อซึ่งครูจะบอกเลยว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แบ่งได้5อาณาจักรตามลักษณะการแบ่งของวิทเทเกอร์เนี่ยนะมีแค่อาณาจักรพืชกับอาณาจักรสัตว์เท่านั้นที่มีเนื้อเยื่อที่เหลือไม่มีเนื้อเยื่อจำไว้นะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไม่มีเนื้อเยื่อนี่คือความแบบแอดวานซ์ขึ้นมานะคะมีเนื้อเยื่อและที่สำคัญคือมีระยะ MBO นักเรียนจำระยะ MBO ของสัตว์ได้ไหมตอนเรียนเทอมที่แล้วอะระยะ MBO อะมีกี่ระยะ4ระยะระยะแรกชื่ออะไรนะคลีเวดใช่ไหมอะไรอีกบาสตูเลชันเสียงดังมากแคสตูเลชันorganogenesis ใช่ไหมนี่คือระยะ MBO ของสัตว์นะตอบยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องของอดีตเราโฟกัสกับปัจจุบันอนาคตอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะมีเนื้อเยื่อแล้วก็มีระยะ MBO พืชก็มี MBO นะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับระยะ MBO ของมันMBO นี่ก็คือเหมือนตัวอ่อนใช่ป่ะพอ MBO อวัยวะครบแล้วก็เรียกฟีตัสถูกไหมอย่างของพืชเนี่ยพอ MBO มันเจริญเติบโตเรื่อยๆจนกระทั่งมันสามารถมีอวัยวะเลยนะเรียนพูดคําว่าอวัยวะของพืชเราอาจจะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอย่างของคนเนี่ยจะนึกออกตับไตลำไส้ปอดนี่คืออวัยวะถูกไหมอวัยวะของพืชหมายถึงรากลำต้นใบจากระยะ MBO จนถึงมีออร์แกนออแกนในที่นี้ของพืชก็คือรากลำต้นหรือว่าใบสำหรับรากเนี่ยระบบถ้าเขาบอกว่าแบ่งระบบของพืชมันจะแบ่งได้2ระบบคือระบบชูตรูทซิสเต็มระบบรากส่วนลำต้นกับใบเนี่ยเขาจะเรียกรวมกันเป็นระบบชูตซิสเต็มคือลำต้นเพราะว่าใบมันติดอยู่กับตรงส่วนของลำต้นพูดง่าย
ไปกับตับไตปอดหัวใจของคนมันคืออวัยวะของพืชนะคะมันคืออวัยวะของพืชเราจำแนกพืชออกเป็น4กลุ่มอันนี้ไม่ใช่เนื้อหาในห้องของเราแต่ว่าครูเพิ่มให้รู้พื้นฐานรู้จักช่วงรู้จักกับดาราก่อนแมสอะไรอย่างเงี้ยหมดแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคพัดพิงนะคะเรียงตามลำดับวิธีการจากต่ำไปสูงนะคะพืชชั้นต่ำเนี่ยมันเป็นพืชที่นักเรียนไม่มีท่อลำเลียงคำว่าท่อลำเลียงแปลเป็นภาษาคนง่ายๆก็คืออารมณ์ท่อประปาของต้นไม้อะพืชพวกนี้ไม่มีท่อประปาถ้าบอกว่าน้ำจะขึ้นไปสูงๆได้ไหมไม่ได้ต้นไม้พวกนี้จะอันเล็กมากต้นเล็กๆก็ได้แก่พวกมอสถ้านึกมอสไม่ออกก็คือเวลานักเรียนไปตามน้ำตกอะหินที่มันมีพรมเขียวๆติดอยู่อะนั่นคือพวกมอสพืชพวกนี้ต้องต้นเล็กเพราะเขาไม่มีท่อลำเลียงเขาใช้การแพร่ระหว่างเซลล์ส่งต่อซึ่งไปสูงไม่ได้ต้นมันเลยสูงไม่ได้พืชชั้นต่ำที่สุดคือพืชไม่มีท่อลำเลียงได้แก่มอสลิเวอร์ดคอนเวิร์ดลิเวอร์ดคอนเวิร์ดเดี๋ยวจะได้เรียนตอนม.6นะคะต่อมาเริ่มมีวัฒนการสูงขึ้นมาหน่อยเริ่มเป็นพืชที่มีเมล็ดเอ้ยไม่มีเมล็ดได้แก่เฟิร์นนะเฟิร์นพวกเฟิร์นทั้งหลายไม่มีเมล็ดต่อมามีเมล็ดแต่เมล็ดเกลือยยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนกินทุเรียนนักเรียนก็จะมีเนื้อของผลทุเรียนหุ้มเมล็ดอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าพืชพวกนี้พืชเมล็ดเปลือยคือไม่มีเนื้อผลหุ้มเลยเป็นเมล็ดเปลือยๆขึ้นมาพืชพวกนี้คือสนโปรงนี่นักเรียนคิดว่าครูสะกดผิดไหมครูว่าน่าจะรอเรือไหมอันนี้เหมือนครูพิมพ์ไปรู้สึกแบบโปรงกับชีวิตอะนะคะรอเรือเนาะครูคงโปรงแล้วล่ะค่ะนักเรียนนะคะสนโปรงแปะไว้นะคะแล้วก็เมื่อยไหมมาเมื่อยเคยสัญญากับตัวเองไว้หลายคราว่าจะไม่เล่นมุกอะไรอย่างนี้เรียกว่าจะเจอมุกอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆพืชดอกสุดท้าย advanced ที่สุดคือพืชดอกค่ะนะพืชดอกจำไว้พืชดอกจะแบ่งได้เป็นพืชไปเลี้ยงเดี่ยวกับพืชไปเลี้ยงคู่นั่นหมายเพราะว่าถ้าครูพูดถึงโซนโปร่งลิเวอร์เวิร์ดฮอตเวิร์ดพืชพวกนี้ไม่สามารถแบ่งได้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่นะต้องเป็นพืชดอกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนรู้แล้วว่าพืชนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่รู้เลยมันก็คือพืชดอกแน่นอนนะเฉพาะพืชดอกเท่านั้นที่แบ่งเป็นโมโนคอตกับไดคอตนะคะคำว่าคอตเนี่ยมาจากคำว่าคอตเชเลดอนเดี๋ยวจะได้เรียนแปลว่าใบเลี้ยงนะคะโอเคอันเมื่อกี้ที่สอนไปจำได้จำไม่ได้ก็ต้องจำอยู่ดีพอม.6เราก็ต้องจำอยู่ดีนะม.6เนี่ยต้องตั้งใจเรียนสุดๆนะคะเนื้อหาไปกองอยู่ม.6เยอะเนาะต่อมาเซลล์พืชมีลักษณะเป็นเรียงๆเนื่องจากมันมีเซลล์วอลหรือว่ามีผนังเซลล์นั่นเองเซลล์วอลอารมณ์เหมือนรั้วโรงเรียนใช่ไหมให้ความแข็งแรงถูกไหมคะน้ำท่วมมาก็ไม่ถล่มนะคะทีนี้ตอนเรียนม.4รู้ว่าพืชมีผนังเซลล์ไปแล้วม.5เราก็ต้องเลิศกว่าม.4ถูกไหมแม้ว่าเราไม่อยากเลิศกว่าเท่าไหร่เซลล์พืชจะแบ่งได้อีก2ประเภทถ้าเป็นเซลล์พืชแบบทั่วไปเลยนะก็จะมีอีก2ประเภทนะคะทีนี้ครูอยากจะเพิ่มเติมให้เฉพาะพืชหรือเปล่าที่มีผนังเซลล์เฉพาะพืชไหมใช่ไหมไม่ใช่ถามอย่างนี้ต้องไม่ใช่นะถามอย่างนี้ต้องตอบไม่ใช่แม้จะไม่รู้คำตอบไม่ใช่นะคะแบคทีเรียก็มีผนังเซลล์กับเขาด้วยเป็นสารพวกเปปติโดไกแคนเห็ดไรยีสต์ก็มีผนังเซลล์กับเขาด้วยถูกไหมท่องว่าอะไรใครกินเห็ดไรยีสต์มันก็คือสารพวกไคตินนักเรียนระวังนะเวลาเรียนเนี่ยมันจะมีไคตินคิวตินเพคตินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ไคตินเป็นผนังเซลล์ของเห็ดไรยีสต์เทคนิคการท่อคือไคกินเห็ดไรยีสต์ไคกินมาจากคำว่าไคตินนะคะไคกินมาจากคำว่าไคตินอ
วันจันทร์ไหมเป็นวันจันทร์ไหมว่างป่ะวันอยากได้นะมีวันเดียวโอเคโอเควันจันทร์นี่เป็นวันที่นักเรียนโรงเรียนอื่นจะวิชีวะใช่ไหมวิชีชื่อไม่ยอมดูต่อนะทีนี้ผนังเซลล์ของพืชก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโดยปกติตอนเรียนม.4ก็รู้แค่มีผนังเซลล์จบไปเดี๋ยวครูจะวาดรูปขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรูปเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวาดไปตรงนี้แล้วกันพืชเมื่อเวลาเกิดขึ้นมาจะต้องมีผนังเซลล์เสมอจำไว้ถ้าเธอขึ้นชื่อว่าฉันคือพืชฉันต้องมีผนังเซลล์ไม่ยกเว้นกรณีไหนเลยต้องมีผนังเซลล์เสมอซึ่งผนังเซลล์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมเธอตอนใหม่ๆเนี่ยนะเขาเรียกว่า primary wall primary wall นักเรียนต้องรู้คำว่า primary แล้วนะแปลว่าอะไรในภาษาไทยปฐมภูมิถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลเป็นไทยคือผนังเซลล์ปฐมภูมิพบในเซลล์ทุกชนิดของพืชเห็นไหมครูเขียนไว้แล้วว่าทุกชนิดนะคะมีองค์ประกอบเป็นพวกเซลลูโลสแล้วก็เพกตินไม่แล้วนะเพราะว่าตินเนี่ยเห็นไหมถ้าเธอพอวาดแค่นี้เธอจะจับแค่นี้
ดูต่อนะคะหลังจากไปจัดสรรที่ดินมานะโอเคเดี๋ยวต้องทำแบบการจองที่นั่งแบบเมเจอร์ไหมเวอร์มากโอเคดูภาพนี้อันนี้จะเห็นว่าเซลล์พืชเนี่ยทุกเซลล์ต้องมีอีสีชมพูก็คือ primary wall ถูกไหมคือมันก็แข็งแรงประมาณนึงแหละพืชอะเนาะแต่ว่าบางเซลล์ก็มี secondary wall เพิ่มขึ้นมาซึ่งเน้นเลยนะว่า secondary wall เนี่ยเป็นสารพวกลิกนินข้างหลังเย็นขึ้นบ้างยังพอได้ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเตรียมถังออกซิเจนเลยนะ secondary wall นะคะผนังเซลล์ชุติยภูมินะคะเดี๋ยวเพิ่งหนีไปออนไลน์หมดนะเพราะว่าครูก็จะแบบยังสอนคอร์สสดอยู่ที่นี่อยากให้เรียนคอร์สสดเชื่อไหมมีเด็กสุราษฎร์สมัครคอร์สสดครูมาใช่แล้วก็คือไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะไม่ชื่อโรงเรียนขึ้นไม่ใช่ชื่อโรงเรียนเขาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละคือเขาสมัครผิดแต่เขาก็บอกว่าอยากเรียนอยากเรียนนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่นี่เราเรียนคอร์สสดนี่แหละนะใช่ไหมตรงนี้มันง่วงมากเลยอะของง่วงเปิดให้มันดังที่สุดอาจจะต้องมันแล้วแต่ธรรมชาติเนาะบางคนก็แบบอาจจะชอบแบบเรียนละครอะไรอย่างนี้มากกว่าชอบแบบให้ฟอยพูดเร็วๆอ่ะโอเคดูต่อsecondary wall ผนังเซลล์แบบชุติยภูมินะคะจะต้องมีลิกนินมาสะสมขีดเลยนะคะสารลิกนินเนี่ยนะสีแดงของซาฟรานีนคืออย่างนี้นักเรียนเวลานักเรียนจะย้อมสีอะไรสักอย่างทำไมต้องย้อมย้อมเป็นเรื่องของกล้องที่นักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาในห้องแลบเนี่ยนะถ้าตัวอย่างอ่ะมันไม่ค่อยมีสีอะไรเราต้องย้อมเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นซึ่งสีย้อมแล้วแต่ด้วยว่าเธอเอาเนื้อเยื่ออะไรมาถ้าพืชจะใช้ซาฟรานีนแต่เดี๋ยวครูจะสอนอีกถ้าจะเอาบางตัวจะต้องใช้สีอื่นซึ่งเดี๋ยวจะสอนนะคะสามารถปิดสีแดงของซาฟรานีนถามว่าหนูงบน้อยหนูไม่มีซาฟรานีนได้ไหมคุณไทยคิดได้นะติดเหมือนกันสีผสมอาหารก็พอได้นะคะติดอยู่นะโอเคทีนี้อะไรได้มาก็ต้องแลกไปนะเซลล์ที่มี secondary wall ได้ความแข็งแรงแต่สิ่งที่เขาต้องแลกคือเซลล์เขาจะตายด้วยผนังที่หนาเกินไปการซึมของสารมันยากมันก็ตายแต่มันได้ความแข็งแรงนะคะซึ่งเซลล์ที่เดี๋ยวเราจะได้เรียนหรือว่าเนื้อเยื่อที่เราจะได้เรียนเนี่ยมันจะมีตัวที่ตายซึ่งครูให้เทคนิคการท่องไปเลยไฟเบอร์แม้จะดูไม่ค่อยของจองเท่าไหร่นะเนี่ยสามารถใส่ทำนองได้เองนะไฟเบอร์สเตอริดเทคิดเวสเซลมันจะของจองกันอยู่แล้วพูดถึง4ตัวนี้จะเป็นเซลล์ที่ตายเสมอคือเข้าใจไหมนักเรียนจะเรียนเยอะเลยในห้องเธอเรียนพาเลทไคมาไปหรือยังพยักหน้าเดี๋ยวนี้ต้องเรียนแล้วสิต้องเรียนแล้วไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนต้องสอนแล้วพาเลทไคมาถูกไหมพาเลทไคมาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตถูกไหมแสดงว่ามีแค่ไพรมารีวอลเซลล์ไหนก็ตามที่ตายให้รู้ไว้เลยมีทั้งไพรมารีและเซคันดารีวอลเก็ตไหมทีนี้ครูเลยให้ท่องต่อว่าเซลล์ไหนล่ะที่มันเป็นเซลล์ที่ตายแสดงว่ามี secondary wall หลักๆมี4ตัวนี้ท่องว่า fiber saccharide tracheid vessel fiber saccharide tracheid vessel fiber saccharide tracheid vessel ท่องไปเลยชื่อพวกนี้ไม่ว่าเจอที่ไหนเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเสมอแสดงว่ามันแข็งแรงช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์แน่นอนจำไว้นะ4ตัวนี้เน้นไปที่แบบสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์นั้นๆที่มันไปอยู่แน่นอนนะคะทีนี้เวลาที่เซลล์มันมาอยู่ใกล้ๆกันมันจะต้องเชื่อมกันเพื่อให้กลายเป็นเนื้อเยื่อถูกไหมอันนี้คือเซลล์1เซลล์2เซลล์3เฮ้ยมันยังแบบกระจัดกระจายกันอะอารมณ์เหมือนเธอจะทำงานกลุ่มพวกเรามาทำงานกลุ่มกันนะเธอทำคำนำ
สารบัญฉันทำหน้าปกอะไรประมาณนี้มันก็จะมีมนุษย์ที่ทำหน้าปกตลอดเวลานะคะโอเคเพราะฉะนั้นเหมือนกันเซลล์แต่ละเซลล์มาอยู่ร่วมกันเพื่อกลายเป็นเนื้อเยื่อต้องมีตัวเชื่อมเหมือนกาวไปยึดแต่ละเซลล์เขาเรียกว่า middle lamella เชื่อมแต่ละเซลล์ไว้โครงสร้างนี้เรียกว่า middle lamella middle แปลว่าอะไรกลาง lamella แปลว่าอะไร latex เฮ้ยทำไมเธอทำหน้าไม่เชื่อครูไม่ให้เทคนิคการท่อง lamella หนึ่งว่า latex ที่แปลว่ากาวนะมันจะรับศัพท์คล้ายๆกันนะโอเคอ๋อหมูไปกับครูด้วยอ่ะมิดเดิลลาเมลล่านะคะกาวที่อยู่ตรงกลางแต่ได้น่าเกลียดมากมันคือตัวที่ใช้ยืดเซลล์นั่นแหละนะยืดแต่ละเซลล์นะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูภาพข้างล่างดูตรงนี้นี่คือ middle lamella สีน้ำตาลเข้มตรงกลางนี่คือ middle lamella นี่คือ primary wall primary wall เห็นไหมบางปะบางต่อไปเป็น secondary wall จะหนากว่าสารคนละตัวกันนะคะถัดมาก็เป็น plasma membrane ตรงนี้คือส่วนของเดี๋ยวนะ primary wall อันนี้เขาชี้ผิดนะเนี่ย plasma membrane ต้องชี้ตรงนี้นะคะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะนี่คือพลาสมาเมมเบรนเพราะฉะนั้นเซลล์แต่ละเซลล์เอาไพรมารีหรือเซคันดารีวอลมาชนกันตอบดูซิเซลล์แต่ละเซลล์เอาไพรมารีหรือเซคันดารีมาชนกันไพรมารีเพราะเซคันดารีมันสร้างไว้ข้างในเซลล์ถูกปะเก็ทไหมดูนี่เนี่ยอ่ะสมมติ6เซลล์ตรงเนี้ยมันก็จะมีเซคันดารีวอลที่อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นมันเอาอะไรชนกันไพรมารีวอลถูกไหมมันจะมีเซคันดารีวอลอยู่ข้างในถูกปะโอเคต่อมายังไม่จบแค่นี้สำหรับเรื่องเซลล์ของพืชนะเซลล์พืชเวลามันอยู่ใกล้กันมันจะมีรูที่เอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันอารมณ์เหมือนห้องนี้กับห้องครัวต้องมีประตูผ่านประตูของเซลล์พืชเรียกว่า plasmodes mata สังเกตมันชี้สองรูมันเป็นพหูพจน์ plasmodes mata เป็นพหูพจน์เป็นรูที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเซลล์พืชสองเซลล์แต่มันชี้สองรูก็เป็น plasmodes mataถ้ามันชี้รูเดียวก็ plasmodesma ถ้ามันชี้อันเดียวก็เรียก plasmodesma เป็นแค่เอกพจน์กับพหูพจน์เฉยๆแค่จำได้ว่า plasmodesmata หรือ ma อะไรก็ได้เป็นรูที่ใช้ติดต่อระหว่างเซลล์พืชแค่นี้จบแต่อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงจำ gap junction ได้ไหมเป็นรูที่ของเซลล์สัตว์ใช่ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจกระแสประสาทผ่านแก๊ปจังชันเพราะฉะนั้นพลาสโมเดสมาตาเทียบได้กับแก๊ปจังชันในเซลล์สัตว์อันนี้สอนเพิ่มให้ด้วยตรงไหนที่ครูเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับเนื้อหาอะไรได้ครูจะเชื่อมโยงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นครูอาจจะไปช้ากว่าในโรงเรียนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มเวลาเรียนให้เราอีกนะคะมองแล้วเล็งวันที่5ธันวาคมไว้ด้วยครูมองการไกลมากดูไว้หมดแล้วนะคะ5ธันวาคมเนี่ยเป็นวันพุธทำการบ้านมาดีมากขอนับก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้นับเพิ่มวันนั้นเป็นวันที่เธอต้องมาเรียนอยู่แล้วนะ5ธันวามันหยุดวันเดียวตรงกลางใครอยู่หอคงไม่กลับไม่ต้องกลับบ้านไม่ยุ่งมุ่งการเรียนอย่างเดียวนะบ้านไม่ยุ่งมุ่งการเรียนนะคะไม่ใช่อ่ะต่อมาอันนี้ก็โครงสร้างต่างเอาไว้ป.4 เรียนไปแล้วอันนี้จะไม่พูดถึงนะถ้าพูดถึงเราก็อาจจะต้องย้อนอดีตเรียนคอร์สป.4 กันอีกรอบอ่ะหน้าต่อไปหน้านี้3 4หน้า5หน้านี้เชื่อมโยงกันหมดเลยเดี๋ยวครูจะบอกไปทีละส่วนอ่ะอันแรกวันนี้มีเพื่อนใครยังไม่มาอีกไหมคะมีไหมมีอีกกี่คนมีไหมไม่ใช่เพื่อนไม่ถูกก็มาอ๋อไม่ใช่เพื่อนเราเป็นคนมีคนอะมีคนรักนะอ่ะ
ม่แซวใครทั้งนั้นในเทอมก่อนอ่ะโอเคเทอมนี้เซตซีโร่ใหม่นะคะอ่ะเนื้อเยื่อพืชแบ่งได้2กลุ่มได้แก่ทีนี้เธอต้องรู้ว่ามันแบ่งตามอะไรล่ะแบ่งตามความสามารถในการแบ่งเซลล์แบ่งตามความสามารถในการแบ่งเซลล์นะคะแบ่งได้สองอย่างแบ่งอยู่กับหยุดแบ่งแบ่งอยู่กับหยุดแบ่งนะคะถ้ายังแบ่งอยู่แบ่งอยู่ตลอดแล้วก็เรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญเหมือนมันยังกำลังเจริญอยู่ถ้าหยุดแบ่งแสดงว่ามันถาวรแล้วก็คือเนื้อเยื่อถาวรเพราะฉะนั้นแบ่งได้แค่2กลุ่มนะคะตามลักษณะของความสามารถในการแบ่งเซลล์หนึ่งคือเนื้อเยื่อเจริญเมอริสเทมาติกทิชชูนะคะเมอริสเทมาติกทิชชูคือชื่อแก๊งมันเป็นชื่อเนื้อเยื่อแสดงประกอบด้วยเซลล์พูดถึงเนื้อเยื่อต้องประกอบด้วยเซลล์เสมอเนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วยเซลล์ที่ชื่อว่าเมอริสเทมาติกเซลล์แต่ตรงนี้ไม่ค่อยซีเรียสแค่เธอรู้ว่าเมอริสเทมาติกแปลว่าเนื้อเยื่อเจริญแค่นั้นพอก็ได้จบนะคะเมอริสเทมาติกเซลล์แปลว่าเซลล์ที่สามารถแบ่งเซลล์ได้ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นใหม่นักเรียนที่ว่ามี secondary wall หรือยังยังสิเพราะว่ามันเพิ่งเกิดใหม่มันจะมีแค่ primary wall คือผนังเซลล์ระยะแรกเพราะฉะนั้นผนังเซลล์เลยบางเนื้อเยื่อเจริญเป็นเนื้อเยื่อที่แบ่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเป็นเนื้อเยื่อใหม่ๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผนังเซลล์จะบางนิวเคลียสจะใหญ่เซลล์จะเบียดกันแน่นเพราะว่ามันแบ่งเซลล์ได้เร็วมากเซลล์มันจะเบียดเพราะฉะนั้นลองแปลซิคำนี้น่าจะแปลว่าอะไรintercellular space ช่องว่างระหว่างเซลล์ไม่มี inter แปลว่าระหว่าง cellular มาจากคำว่าเซลล์ inter แปลว่าระหว่าง cellular มาจากคำว่าเซลล์ space แปลว่าพื้นที่ช่องว่างระหว่างเซลล์ไม่มีเลยเซลล์จะเบียดกันแน่นแบบนี้เลยแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพิ่มคือนิวเคลียสใหญ่แต่แวคิวโอเล็กแวคิวโอคืออารมณ์ประมาณแบบถุงเก็บของพืชเพราะฉะนั้นพืชที่เกิดใหม่ยังไม่มีอะไรเก็บก็จะเป็นแวคิวโออันเล็กจำไว้นะพืชดูอายุได้จากแวคิวโออายุเยอะแวคิวโออายุเยอะแวคิวโอใหญ่สิหรือว่าไม่โตก็ได้ใช้คำพูดอะไรก็ได้เพราะว่ายิ่งอายุเยอะมันยิ่งเก็บสารใส่ถุงแวคิวโอเข้าไว้เรื่อยเพราะนั้นเซลล์พวกนี้ส่องไปปุ๊บเห็นนิวเคลียสใหญ่เลยก็คิดว่าอันเล็กนิดเดียวผนังเซลล์บางๆรู้เลยมันคือเนื้อเยื่อเจริญเห็นไหมมันคือเนื้อเยื่อเจริญและที่สำคัญเนื้อเยื่อเจริญคือเนื้อเยื่อที่ยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยเช่นแกลำเลียงน้ำได้ป่ะเฮ้ยมันทำไม่ได้อะลำเลียงอาหารเขาได้ไหมทำไม่ได้ทำหน้าที่อะไรยังไม่ได้เลยอารมณ์คือวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นยังไม่มีอาชีพคือเนื้อเยื่อเจริญถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามเนื้อเยื่อเจริญนะเริ่มมีงานทำเริ่มมีหน้าที่เขาจะเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรนะคะวันอีกประเภทหนึ่งคือเนื้อเยื่อถาวรถาวรแปลว่า permanent tissue ไม่ใช่แปลภาษาอังกฤษว่า permanent tissueนักเรียนเคยมีปากกาเพอร์มาเนนต์ไหมที่เขียนเราลบไม่ได้เอาไว้เขียนใกล้เพื่อนอยากให้เพื่อนแบบอยู่ได้ไปตลอดเลยรักนั่นประมาณว่าสักให้เพื่อนเลยประมาณนั้นนะคะเพอร์มาเนนต์ทิชชูก็คือเนื้อเยื่อถาวรนะคะ
รู้ไหมว่าทำไมถาวรถาวรเพราะมันเจริญเต็มที่แล้วไม่แบ่งเซลล์แล้วถาวรเพราะว่าเจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่แบ่งเซลล์แล้วนะคะPermanent tissue เนี่ยมันคือสมการนี้นักเรียนเนื้อเยื่อถาวรเท่ากับเนื้อเยื่อเจริญบวกอะไรบวกหน้าที่อารมณ์เหมือนนักเรียนเรียนจบแล้วมีงานทำนั่นคือเนื้อเยื่อถาวรคนว่างงานเป็นเนื้อเยื่ออะไรเนื้อเยื่อเจริญดาราเหมือนกันหมดเลยนะชวนกันไปปลูกป่าอันนี้คือถาวรเชิงเดียวดาราอะไรนี่อยากเป็นอะไรเป็นครูอยากเป็นครูครูดีนะนำลาออกนะรู้ไหม เป็นไรเป็นไรดิไม่รู้ค่ะครูข้ามหรือไปเถอะค่ะเป็นพยาบาลตำรวจทหารอัยการแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนละอาชีพหมดเลยเราไปช่วยกันปลูกป่าปลูกป่าเหมือนกันเลยนะกิจกรรมเดียวกันนี่คือถาวรเชิงซ้อนมาจากคนละเซลล์คนละประเภทแต่ทำหน้าที่เดียวกันนี่เขาเรียกว่าถาวรเชิงซ้อนถ้าถาวรเชิงเดียวคือเซลล์ประเภทเดียวกันเท่านั้นแต่ต้องทำหน้าที่เรานะอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าใจไหมมันรวมตัวกันเฉยๆแต่ไม่ไปปลูกป่าได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าถาวรเชิงซ้อนอยู่ดีหรือถาวรเชิงเดียวรวมกันมาจากเซลล์ด้วยกันเป็นถาวรเชิงเดียวคนและชนิดก็เป็นถาวรเชิงซ้อนนะคะผู้เขียนตรงนี้ว่าสามไคมาโรยกับเอ็นไว้รอบๆเลยนะคะสามไคมาตรงนี้ข้อสอบชอบถามที่สุดแล้วนะสามไคมาต้องเรียนจำอะไรได้บ้างที่มันลงท้ายด้วยคำว่าไคมาพาเลนไคมาบางคนเริ่มถั่วงาใส่คุณคืออะไรให้ครูอ่านปากก็เนี่ยเป็นแบบมุมเล็กๆที่อยู่ในนี้ว่ะในทีวีคอลเลนไคมาอ่ะซาเคอร์เลนไคมานักเรียนสอบเสือมาคงมีความหวังละพี่จริงจะด่าเพื่อนด้วยไคมาเนี่ยอะไรก็ตามฟังไว้นะลงท้ายด้วยไคมาเป็นถาวรเชิงเดียวหมดเฮ้ยเธอช่วยครูคิดดิใครมากกับคำว่าเดี่ยวค่ะความเชื่อมโยงนี่เองมีการจำใครมาเดี่ยวเดี่ยวใครมาเดี่ยวมีความเชื่อมโยงเลยนะใครมากนะคะก็เป็นพวกถาวรเชิงเดี่ยวถาวรเชิงซ้อนหลักการง่ายๆที่ชอบออกข้อสอบที่สุดคือไซเลนกับโฟเอมเป็นถาวรเชิงซ้อนซ้อนไซซ้อนมอไซค์แกะเชื่อมอยู่ซ้อนมอไซค์อ่ะได้อยู่ซ้อนมอไซค์แต่ 4M ไปต่อไม่ได้เลยนะมีการนึกคำว่า 4M อ่ะจะเอาไปใส่นะซ้อนมอไซค์ 4M ไซเล่มเนี่ยเป็นถาวรเชิงซ้อน 4M ก็เป็นถาวรเชิงซ้อนแต่ครูจะบอกว่าที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยแค่ตัวชอบออกสอบที่จริงมันมีนอกเหนือจากสามไคมาอีกที่เป็นถาวรเชิงเดียวและมีนอกเหนือไซเลนกับโฟเอมที่เป็นถาวรเชิงซ้อนเข้าใจไหมอันนี้ยกตัวอย่างตัวชอบออกข้อสอบมาให้ดูนะซ้อนไซโอเคเนื้อเยื่อถาวรบอกไว้ตรงนี้ไม่แบ่งเซลล์แล้วเพราะว่าฉันมีหน้าที่แล้วนะคะฉันมีหน้าที่ฉันโตเต็มที่ฉันไม่แบ่งเซลล์แล้วอันนี้คือลักษณะเนื้อเยื่อถาวรแต่มีเนื้อเยื่อถาวรบางตัวที่วกกลับไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้
นะคะเดี๋ยวจะสอนโอเคสองหัวข้อนี้ต้องได้เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อย่อยของเนื้อเยื่อเจริญอีกนี่คือหัวข้อย่อยของเนื้อเยื่อเจริญแล้วมันมีไปอีกหน้านึงนะคือตอนแรกจะทำชีทประมาณแบบกระดาษชาร์ตเนี่ยคือแบบเนื้อหามันต่อกันหลายหน้ามากและนี่คือเนื้อเยื่อถาวรนะเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดลงไปอีกเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวแต่ละหัวข้อตรงนี้จะไปหน้าถัดไปอีกตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อเจริญอะไรประมาณนี้นี่เราเนื้อเยื่อถาวรจะมาโผล่อีกทีหน้านี้อีกคือมันเป็นเนื้อหาเชื่อมโยงกันออกมาเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มที่เนื้อเยื่อเจริญก่อนครูจะดอกจันตรงที่นักเรียนต้องจำตรงไหนที่ครูไม่ดอกจันหมายความว่ารู้ไว้ชิวๆรู้ไว้แบบเอ้ยสวยๆนะคะอันแรกเนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามตำแหน่งที่พบพูดง่ายๆเปิดตรงนี้เจอหมดว่าเป็นเนื้อเยื่อเจริญนะคะแบ่งตามอุ้ยเดี๋ยวครูใช้ปากกาเน้นด้วยความหินสีเห็นไหมครูก็ใช้สีแดงนี้ใช้สีฟ้าก็จะมีความเปลี่ยนสีตามครูไม่คือฟังนะสมองเรามันมีการเชื่อมโยงถ้าเธอใช้หลักสีกับการไม่เชื่อมโยงกันเธอจะงงเวลาเธออ่านครูให้ความสำคัญกับเรื่องสีเกินไปหรือเปล่าอ่ะดูต่อแบ่งตามตำแหน่งที่พบก็จะได้เป็นให้ใช้โทนสีเดียวกันนะโทนสีวันนักร้อนนะคะครูฟ้าเฮ้ยมีผลพูดจริงมีผลไม่มากก็น้อยส่วนปลายด้านข้างเหนือข้อใช้ให้เป็นแพทเทิร์นให้ติดเป็นนิสัยมันจะได้นึกออกถ้านักเรียนไม่มีปากกาสีเลยครูแนะนำว่าเธอมาเรียนในที่หนึ่งก็ยืมเพื่อนด้านซ้ายหนึ่งอันอย่าให้ยืมเพื่อนด้านขวาหนึ่งอันอีกยืมเพื่อนด้านหลังอีกยืมเพื่อนด้านหน้านักเรียนก็ได้ทั้งหมด4สีในเวลา1เดือนดีไหมไม่ดีอย่าทำต่อมาเนี่ยเธอรู้ไหมครูแทบไม่ต้องซื้อปากกาเลยใครไม่รู้มันลืมปากกาไว้เต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวครูเก็บไว้เนี่ยนี่ใครอยากได้กาคืนเลยเธอจะจำของเธอได้ไหมยังอุตส่าห์เหลือไว้ให้ครูใช่ไหมมีของใครไหมไม่มีเนาะใช่ไหมครูไหมครูเคยนะไม่นี่ต้องกราบนะต้องกราบเจ้าของเลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยใช้ถึงขนาดนี้เลยหายก่อนตลอดเลยยังลบไม่เคยใช้หมดก้อนมีอะไรอีกไม่มีเลยหรอฮะลืมตังค์นี่ไม่ได้คืนนะคะลืมตังค์ครูเนี่ยที่เธอลืมตังค์ไว้เนี่ยครูก็ไม่ได้เอาไปใช้ได้อยู่เนี่ยแต่มันหาเจ้าของไม่ได้เลยอ่ะโอเคเนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามตำแหน่งที่พบได้แก่ปลายข้างข้อส่วนปลายด้านข้างเหนือข้อปลายข้างข้ออันนี้แบ่งตามตำแหน่งที่พบพูดง่ายๆถ้าเจาะไปตรงปลายพืชเจอเนื้อเยื่อเจริญเจาะไปตรงด้านข้างตอนพืชโตด้านข้างเนี่ยนะก็เจอเนื้อเยื่อเจริญตรงระหว่างข้อก็เจอเนื้อเยื่อเจริญนี่คือแบ่งตามตำแหน่งที่พบสำหรับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายแบ่งเป็นปลายยอดกับปลายรากนะคะนี่ต้องใช้คนละสีนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสีวันนาร้อนนะคะสีวันนาร้อน ร้อนตรงไหนอะร้อนมากสีวันนาร้อนนะคะเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายมีสองส่วนคือปลายยอดกับปลายรากเจอตรงรากกับตรงยอดเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างฟังนะพืชเวลาโตขึ้นมาตอนแรกมันจะมีการเจริญแบบส่วนปลายก่อนหลังจากนั้นมันถึงค่อยอ้วนเหมือนนักเรียนเรียนตัวยาวก่อนแล้วตอนนี้ก็ด้านข้างอย่างเดียวเลยหยุดสูงแล้วไงออกด้านข้างอย่างเดียวซึ่งเวลาที่พืชจะโตด้านข้างมันจะใช้แคมเบียมแคมเบียมมี2แคมเรียนหรือยังเรื่องแคมเรียนแล้วคือแคมอะไรแคมใหญ่กับแคมเล็ก
จะตอบนะค่ะตอนเรียนเรื่องระบบสื่อสารทุกคนจะตาลุกวาวว่าอยากเรียนนะจำไว้ว่าข้างเข็มข้างเข็มเข็มข้างหรือข้างเข็มชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเนาะไปอยู่ข้างข้างเข็มนะคะเหมือนไปอยู่ข้างข้างเธออะไรอย่างนี้ก็คือวาสคูล่าเข็มเพียครูไม่เหลืออะไรแล้วจากการสอนระบบสื่อพันธุ์เทอมก่อนนะคะเวลามีผู้ปกครองมายืนรอนะครูก็ชี้อันทะอยู่อะไรก็ยืนมองนะมันสอนอะไรบางอย่างอยู่แคมเบียมเจอแคมเบียมที่ไหนแปลว่าออกทางด้านข้างมันทำให้ต้นไม้อ้วนออกทางด้านข้างมีเลิกท่อแคมใหญ่แคมเล็กนะนะของพืชไม่ใช่นะของคนนะคะของพืชไม่มีนะคะของพืชก็มีแคมเหมือนกันแคมเบียมเป็นวาสคูล่าแคมเบียมกับของแคมเบียมนะอันนี้ของพืชคนละอย่างของสัตว์นะคนละอย่างกันเลยเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้ออันนี้ไม่ได้แบ่งประเภทไว้จำภาษาอังกฤษด้วย intercalary lateral แล้วก็ apical นะคะต่อมาหัวข้อถัดไปใช้ปากกาในโลกความสีแดงเนาะโทนวรรณร้อนวรรณร้อนที่สุดนะคะแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเดี๋ยวครูขอดอกจันให้ตรงนี้ต้องจำส่วนอันนี้จำไม่ไหวไม่ต้องจำการแบ่งประเภทนี้จะทำให้นักเรียนงงขึ้นกว่าเดิมแต่ครูจะต้องสอนให้ครบทุกการแบ่งนะคะดูต่อแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออันแรกลืมมันเมื่อกี้ทิ้งไปก่อนแบ่งประเภทเรียนช่างมันอันนี้รีเซ็ตใหม่แบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อคือโปรโมริสเซมไพรมารีโมริสเซมและเซคันดารีโมริสเซมเรียนจะสังเกตแคปเบียมมาโผล่ตรงนี้คือมันแล้วแต่ว่าเราเกณฑ์อะไรจับอย่างเช่นห้องนี้แบ่งเป็นเกณฑ์เพศสภาพชายหญิงก็แบ่งได้2กลุ่มแบ่งตามเกณฑ์การใส่แว่นทรงต่างๆก็แบ่งได้6-7กลุ่มเก็ทมั้ยคนที่เป็นเพศหญิงกลุ่มแรกอาจจะมาโดนจับเกณฑ์อันที่2อยู่ในกลุ่มนี้แล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรจับเกณฑ์นี้เราแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโตโปรโมริสเซมเป็นเนื้อเยื่อเจริญเกิดใหม่ล่าสุดนะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยอ่ะอารมณ์ศิลปินล่าสุดตอนนี้คือใครนายใบนายใช่ไหมนายใบนายชอบใครดีครูฝ้ายชอบเกียร์หีเกียร์พี่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่หรอต่อกว่าละเท่าไหร่ยิ้มสามไม่เรียกกว่านะคะครูจะเรียกว่าเฮียกี้อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราวัดกันที่หน้าตาล้วนๆสูงมากนะคะโอเคเนื้อเยื่อเจริญโปรโมริสเซมอารมณ์เหมือนนายใบนายเกิดใหม่กำลังแบบกรุบๆไม่ใช่ละโปรโมริสเซมนะคะถ้ารุ่นครูหรอก็ D2B อ่ะเธออยากโหเธอทำฉันรู้ว่ารุ่นเธอทำดีทุกทีใช่ไหมทันห้าเริ่มพัฒนาหน่อยเป็นเนื้อเยื่อเจริญขั้นปฐมภูมิอันนี้ก็จะอารมณ์เหมือนเดอะทอยเริ่มไม่ค่อยใหม่ละแต่ยังเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ต้องค่อยๆแบ่งพัฒนาสุดท้ายก็ลงป่าเบิร์ดทุกคนเรียกป๋าหมดเรียกพี่หมดยายก็เรียกพี่อะเราก็เรียกพี่เบิร์ดนะคะอารมณ์ประมาณแบบแต่ทุกคนยังเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ยังพัฒนาอยู่ยังแบบแบ่งเซลล์ได้อยู่เพียงแต่ที่เกิดมาก่อนเขาสังเกตว่าถ้าวิเคราะห์นายใบนายเนี่ยเหมือนอย่าด่านะใครเป็นติ่งอะคือเหมือนกับว่าทุกคนยังไม่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนออกไปอะจะหน้าตาคล้ายๆกันอาจจะไม่คล้ายมากแหละ
แต่ก็จะดูคล้ายๆกันไปก่อนช่วงแรกถือว่าเป็นเลเยอร์เจริญขั้นแรกเซลล์จันหน้าตาคล้ายกันหมดยังแยกไม่ออกว่าคนนี้โตไปจะไปเป็นดาราหรือเปล่าคนนี้โตไปจะได้เป็นนักร้องไหมคนนี้จะโตไปเป็นอะไรเนื้อเยื่อมันยังเหมือนกันหมดอารมณ์เด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเขาบอกอยากจะเป็นนายกอะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวอยากตัดออกนะคะตรงนี้ตัดออกตัดออกนะคะไม่เคยจะตัดเลยนะคะครูนี่แบบว่าเนื้อเยื่อเจริญขั้นปฐมภูมิอันนี้ก็อารมณ์เหมือนประมาณแบบว่าปฐมเริ่มละเป็นเนื้อเยื่อที่เริ่มเห็นแล้วนะว่าคนนี้จะโตไปเป็นอะไรละจากไพรโมริสเต็มมาเป็นไพรโมริสเต็มมาจะแบ่งได้อีก3ส่วนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วสุดท้ายอันนี้คืออารมณ์แบบเนื้อเยื่อเจริญขั้นขีดสุดขั้นมุติยภูมิละอารมณ์มัธยมเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องไปทางไหนใช่ไหมอย่างเทอมสองเนี่ยนักเรียนหูแน่ชัดเลยไปโอเพนเฮาส์มาได้เลยได้รูปรุ่นพี่หรอ ใช่ไหมใช่ปะ ไปโอเพนเฮาส์ครูก็ถามนักเรียนนักเรียนได้อะไรได้เที่ยวได้เที่ยวใช่ไหมไม่ใช่ได้เจอรุ่นพี่ มันเป็นอินสปายในการที่จะเข้าแบบไปห้างอ่ะโอเคจบละอันนี้จำไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันแต่ตรงนี้ต้องจำได้อ่ะต่อมาเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อถาวรใช้โทนสีวรรณะเย็นวรรณะเย็นไป5วันเพื่อนเขาคือวันเลือดเที่ยวนักเรียนต้องมีปากกาโทนสีมีกี่วรรณะ3วรรณะ3วรรณะพาไม่ใช่ครับวรรณะอะไรนะไม่ใช่วรรณะเย็นกับวรรณะร้อนใช่มั้ยแค่นี้ใช่มั้ยไม่มีมีเดียมหรอเราร้อนหนาวหนาวไม่มีหรอทั้งเย็นทั้งร้อนคือสีอะไรเฮ้ยม่วงกับเหลืองเหรอวิเป็นความรู้ใหม่เธอเรียนด้วยเหรอเธอต้องเรียนเหรอทำไมครูเหมือนไม่เคยเรียนมาล่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เมียชอบบอกเหมือนไม่เคยเรียนมาอ่ะบอกว่าครูจะได้พูดที่ถูกไงเนาะโอเคเดี๋ยวคุณจะบอกว่าใช้วันนะอะไรก็ได้แสดงว่าเธอใช้ม่วงหรือเหลืองได้เท่านั้นมันจะฟิกอะไรขนาดนั้นเนาะตามแบ่งตามองค์ประกอบของเนื้อเยื่อก็เป็นเชิงเดี่ยวยกตัวอย่างเช่นเลยนะเมื่อกี้ให้ท่องไปแล้วใครมาเดี่ยวใช่ไหมใครมาเดี่ยวถูกไหมใครมาเดี่ยวแสดงว่าเป็นไอ้พวกไขมาทั้งหลายได้แก่พาเลนไขมาคอนเลนไขมาอันนี้จะสะกดยากนิดนึง S C L E I E N สเคเรนนะคะสเคเรนไขมาสามไขมานี้ก็ยังมีอีก2ตัวที่มาอยู่ด้วยคือคอกกับเอพิเดอร์มิสอีก2ตัวที่เป็นเนื้อเยื่อถาวรเอ้ยไม่ใช่วิตามินเอนโดเดอร์มิสเชิงเหนียวด้วยแล้วก็ขีดเชิงซ้อนด้วยนะคะคนละสีกันนะเนี่ยนี่มันมีสองอย่าง